ที่กรมอุตุเขาพยากรณ์แล้วก็เตือนมาก่อนที่เราจะหยุดกันเนี่ยนะว่าวันที่17 18ประมาณแถวๆเนี้ยนะครับจะมีพายุฤดูร้อนขึ้นหลายพื้นที่ที่พื้นที่ที่จะเกิดขึ้นก่อนคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาแล้วก็คือมองในแง่ของความสวยงามครับคนก็อาจจะมองได้มองในแง่ของความแปลกก็มองได้แต่ว่านี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี่แหละค่ะเพราะว่ามันเกิดเป็นพายุลูกเห็บเพียงแต่ว่าพายุลูกเห็บนี้เนี่ยมันเยอะมากจนทำให้ภูเขาเนี่ยนะคะขาวโพลนไปทั่วทั้งเขาเลยทีเดียวค่ะภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่อำเภอปายค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นอำเภอปายเนี่ยผมนึกว่าไปถ่ายแบบเมืองญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอยู่เมืองจีนแต่ถ้าคุณไปดูเนี่ยมันไม่ใช่แบบหิมะละเอียดไงคะมันเป็นก้อนเป็นก้อนคล้ายๆแบบพวกลูกเหม็นน้ำแข็งอะไรเงี้ยนะเห็นเหรอมันเป็นก้อนน้ำแข็งแต่มันขาวโพลนไปทั้งเขาแบบนี้เลยค่ะโอ้นี่คนอยู่กลางแดดอย่างผมเนี่ยโอ้โหไม่กระเด็นมาแถวกรุงเทพแถวเพชรบุรีบ้างเนาะจริงค่ะมันร้อนจริงๆมันเหมือนอยู่คนละประเทศเลยนะคะแต่ว่านี่คือที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะผู้ใหญ่บ้านหัวแม่เมืองหมู่7ตำบลเวียงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะผู้ใหญ่สุวินเปียผะนะคะบอกว่าเมื่อช่วง 15:30 นของเมื่อวานนี้ค่ะเกิดพายุฤดูร้อนแล้วก็ลูกเห็บตกอย่างหนักนะคะเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ค่ะรวมถึงที่หมู่7ด้วยนะคะบางพื้นที่เป็นพื้นที่ขาวโพลนคล้ายๆกับหิมะในต่างประเทศเลยค่ะผู้ใหญ่บอกว่าพายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บนี้ทำให้บ้านเรือนหลายหลังเสียหายนะคะอยู่ระหว่างการสำรวจแต่เบื้องต้นก็พบว่ามีทางบ้านเรือนแล้วก็พืชผลทางการเกษตรเสียหายด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงมีรายงานเพิ่มเติมมาอีกหลายหมู่บ้านทีเดียวค่ะในพื้นที่อำเภอปายที่รับผลกระทบนะคะทำให้นายอำเภอปายต้องสั่งการทุกหมู่บ้านเร่งสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนและแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ด้วยค่ะอันนี้ที่ปายแม่ฮ่องสอนภาคเหนือ